าล่ะครับหลังจากที่เราได้ซักถามหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่กูรูจะต้องให้คำแนะนำหนุ่มสดของเราบ้างนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกกูรูครับคุณแชมป์คิดยังไงผู้ชายคนนี้ตอนแรกเอ็มมองว่าเอ็มบอกว่าเขาอะไรนะแบดบอยเขาคือมีแฟนแล้วใช่ปะแต่ว่าพอจากการตอบคำถามของเขาอะเขาจะดูมีความประมาทแล้วก็พยายามปิ้นไปเป็นอันนู้นอันนี้จนแบบจนไม่น่าจะใช่อ่ะมีหลายอันดูงงๆใช่ดูงงๆแล้วพยายามย้ำเขาแล้วนะเขาก็ครับหนูว่าเขาเป็นผู้ชายฮะแมนเหรอใช่เขาพยายามหลอกเราอยู่อ๋อเหรอใช่เขาเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายๆคนน่ะก็เหมือนเพศที่สามหวานหวานหวานใช่ใช่ใช่หนูว่าโสดก็ยังมองว่าโสดอยู่แต่ว่าเป็นแบบคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มขี้เล่นแต่ที่มองว่าเขาโสดเพราะว่าเขาเหมือนพยายามจะทำปิดบังอะไรสักอย่างอยู่แต่เขาลืมคำตอบตัวเองเราถามไปว่ามีแฟนเป็นเคยมีแฟนผู้ชายไหมไม่เคยแล้วแฟนผู้ชายคนแรกตอนกี่อายุเท่าไหร่ม.4 อะไรอย่างเงี้ยคือเขาลืมแล้วก็ลนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็มาจากความตื่นเต้นด้วยก็เป็นไปได้ตอบลนตอบลืมอะไรก็เลยคิดว่าเขายังโสดอยู่เหมือนเดิมคิดว่าโสดแต่ที่ตอบมั่วๆลนใช่นะฮะท่านต่อมาครับคุณห้องเต้ของเราปฏิกิริยาที่เขามีต่อนายแบบอ่ะถ้าคนสังเกตดีๆเขาไม่ได้โอบนะเขาไม่ได้กลัวหล่นนะเขาผักเขาพยายามดันแบบอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กขึ้นมาทันทีอ่ะรู้ป่ะรู้ในใจแบบอุ๊ยแบบนึงในใจแบบอุ๊ยเดี๋ยวสามีกูด่าเดี๋ยวสามีกูด่าเอาไปหน่อยเอาไปเยอะอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้อะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่แล้วคิดว่าน่าจะมีของฮะมีเจ้าของมีเจ้าของน่าจะมีเจ้าของเจ้าของเขามาทำคะแนนดีตอนที่ตอบสัมภาษณ์ตอบคำถามดีมันน่ารักมากเหมือนตัวเองเลยเป็นเหมือนความเป็นตัวของตัวเองออกมานะครับทำให้เราอันนี้มันน่าเชียร์นะน่าเชียร์คือแน่นอนว่าเขาอาจจะมีแฟนแล้วและเขาอาจจะเลิกแล้วแล้วมารายการนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้แน่นอนว่าคนเนี้ยเริ่มอยากจะเชียร์แต่แล้วแต่โอ๊ตเหมือนกันนะเรารู้ว่าตอนนี้โอ๊ตชอบใครโอ๊ตชอบใครเราชอบคนนั้นอันนี้แค่วิเคราะห์อันนี้แค่วิเคราะห์ใครวิเคราะห์ให้ฟังได้อ่ะท่านต่อมาครับคุณนัทของเราคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ตอนแรกหนูมองว่าเขาเป็นผู้ชายแท้คือทุกคนบอกเลยผู้ชายแท้แน่นอนใช่แล้วเป็นไงพอเขาพูดหลายประโยคเขาอ่ะพอพูดหลายๆอันเขามีกลิ่นอยู่นะเขาอาจจะแบบแอบหวานกรุบอ่ะไม่แต่แบบอ้าวเกมไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบสาวๆอย่างเดียวไปบางทีก็เป็นแมนๆไม่บางทีต่อให้เกมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาทุกคนจะมีความหวานในตัวเองนิดนึงนิดนึงอยู่แล้วไม่อาจจะไม่ต้องหวานถึงขนาดคัดหูอ่ะแต่มันจะมีความแบบความหวานข้างในอ่ะนั่งทับผมนั่งทับผมค่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หวานไปอย่างเอ็มนี่มีความหวานไหมไม่ 100% แรดโดยแยะกูโดยแยะอะไรของเราอ่ะเนี่ยเห็นไหมพอดูเขามีความเหมือนนะก็ใช่นะหนูว่าเขาโสดอุ้ยอุ้ยการตอบคำถามของเขาคือเหมือนเขาคิดเพื่อที่จะให้เขาดูเป็นอะเข้าใจปะคิดเหมือนพยายามตอบคำถามเหมือนที่บอกตอนแรกแบบว่าถ้าถามว่าเคยคบผู้ชายไหมคบแล้วก็รู้ว่าพอถามว่าคบผู้ชายมาแล้วกี่คน4คนคือมันเป็นเหมือนตัวเลขแรกที่เขาพูดขึ้นมาเหมือนเขาพยายามกบเกิดว่าเขาเป็นก็ตอบเร็วเกินไปอะตอบเร็วเกินไปอะแบบดูจริงๆต้องคิดนิดนึงต้องคิดนิดนึงนะเขาแฟนมาแล้วกี่คนโอ้ยเขาแฟนมากี่คนฮะหนึ่งเนี่ยทำไมก็ตอบเร็วนี่ก็หนูมีหนึ่งคนน่ะทั้งชีวิตมีมาอยู่หนึ่งคนน่ะเข้าใจยังทั้งชีวิตมีมาอยู่หนึ่งคนไม่ใช่ตอบสิบหรอเฮ้ยลูกเฮ้ยมึงจะขึ้นอะไรแต่คิดว่าแมนนะแมนค่ะแท็กว่าไงฮะคุณนัทที่ผมไม่เลือกเขาเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ใช่สเปคโอ๊ตเขาจะโสดหรือว่าไม่โสดหรือว่ามีเจ้าของหรือว่ามองเขาก็ไม่เลือกเพราะผมรู้ใจเขาโอ้นี่เพราะผมนั่งข้างเขาผมรู้ว่าเขาชอบคนไหนถ้าผมทายผิดเอาแป้งมาป้ายหน้าผมเลยโอ๊ตนายเชื่อเราก็ได้ฟังครบแล้วคนมักจะพูดกันแหละว่าความรักแบบชายกับชายอ่ะมันเป็นเรื่องฉับฉวยคนที่เป็นเกย์สมมติพูดตรงๆเลยฮะผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกหลานเป็นหรอกเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความรักดีๆเลยจะไม่เจอความรักดีๆคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็อดว่ามันแล้วแต่คนมากกว่าคนเรามันไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะใช่มันแล้วก็ปัจจุบันมันเรื่องเพศมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญกับความรักเรารักที่คนเราไม่รักที่เพศนั่นเป็นสิ่งที่เราทำรู้ไม่ใครโสดสีรุ้งเลยนะฮะเพราะว่า
เราเชื่อจริงๆว่ามนุษย์ทุกคนต้องได้รับความรักที่ดีมันมีความรักดีๆสำหรับทุกคนเสมอไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามวันนี้ก็เช่นกันการที่การมาของคุณมันทำที่ผมอยากจะบอกกับคนดูหลายคนที่จะบอกว่าโอ้ยความรักแบบชายรักชายหญิงรักหญิงมันฉาบฉวยผมบอกไม่เขามีความรักที่ดีได้ฮะเขามีความรักที่แท้จริงได้แล้วเราจะทำให้ดูว่าความรักแบบดีๆแบบนี้มันมีอยู่จริงๆนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นมันอย่างที่คุณเล่าเรื่องชีวิตของคุณให้เราฟังเหมือนกันคุณก็คือมนุษย์คนหนึ่งคุณไม่ได้ต้องการแบบว่าเรื่องโอ้โหจะไปนอนกับใครอย่างที่หลายๆคนชอบคิดว่าเพศที่สามมักจะเป็นอย่างนี้เปล่าเลยจริงๆแล้วเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราก็เหมือนกันทุกอย่างเราต้องการความรักดีๆมันเลยข้ามเรื่องมันข้ามเรื่องเพศไปแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเรื่องที่ใครสักคนที่จะมาผูกพันกับเราใครสักคนที่จะมาแคร์เราห่วงใยเราใครสักคนที่เราจะอยู่ด้วยเวลาที่เราเหนื่อยปลอบใจให้กำลังใจกันอยู่กันไปจนแก่เฒ่าอยากมีอย่างนั้นใช่วันนี้ขอให้คุณได้เจอกับความรักดีๆนะฮะพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังฮะไปพร้อมยังพร้อมฮะมาขอเชิญประจำที่เลยฮะยิ่งกดดันคุณครับครับผมในเมื่อให้คำปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญหนุ่มๆทั้ง3ท่านออกมาได้เลยครับคุณแท็กครับเชียร์ใครครับผมเชียร์แชมป์ครับเชียร์คุณแชมป์ครับจีน่าเชียร์ใครลูกแชมป์ค่ะเชียร์คุณแชมป์ครับต้องแชมป์ใช่ไหมเอมลูกเชียร์ใครครับหนูเชียร์ดีกว่าไม่อยากโดนหรอไม่อยากโดนอ่ะหนูเชียร์คุณนัทค่ะเชียร์คุณนัทเอาล่ะหนุ่มๆครับคนได้ฟังความคิดเห็นของกูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับหนุ่มโสดของเราหวังว่าจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะฮะคุณแชมป์ครับเชิญครับเอาจริงๆนะครับคือผมก็เลือกคนยากนิดนึงส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาผมแล้วก็จะมีพวกแค่ฉาบฉวยเข้ามาเพราะว่าหลงแค่รูปร่างหน้าตาผมจริงๆก็อยากหาใครสักคนที่คอยมาเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ว่าจะมีแอคทิวิตี้อะไรเราก็สามารถไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับครับผมเท่านั้นครับหวังว่าจะเปิดใจให้ผมนะครับก็ห้องเป็นคนขี้อายนะครับแล้วก็เขินเขินเขินง่ายครับแล้วก็อยากจะบอกกับคุณโอ๊ตว่าไม่ว่าพี่จะเจออะไรมาก็ตามนะครับต่อให้มันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดในชีวิตพี่ก็ตามขอแค่พี่เปิดใจให้ผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแลพี่เองครับพูดดีพูดดีคือผมเป็นคนจำได้ทุกเรื่องตั้งแต่เด็กๆมาโตขึ้นมาคบกับใครทุกอย่างจะเป็นเมมโมรี่ไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสูตรขนมทำอาหารแฟนชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรเก็บรายละเอียดหมดเลยภายนอกอาจจะดูแข็งๆแต่ข้างในเนี่ยคือเป็นคนอ่อนไหวครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะจริงๆครับถ้าคุณโอ๊ตอยากได้คนที่สามารถเทคแคร์แล้วก็ดูแลคุณโอ๊ตได้เนี่ยรู้ใจแล้วได้ทุกอย่างเนี่ยก็คงต้องเป็นผมคนเดียวนี่แหละครับจ๋าก็วันนี้นะเขากำลังจะตัดสินใจในเรื่องความรักของเขาแล้วผู้ชายคนนี้โสดมา4ปีแล้วเขากำลังจะมีความรักดีๆแต่เขาต้องตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องมีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนไหมครับก็อยากให้เพื่อนฟังเสียงหัวใจตัวเองนะครับว่าเรียกชื่อใครนะครับก็เดินเข้าไปแล้วก็มอบดอกไม้ให้เขาเลยครับชอบอ่ะชอบเพื่อนน่ารักอ่ะถามความคิดเห็นนิดนึงเชียร์ใครให้เพื่อนฮะก็ตอนแรกเชียร์แชมป์นะครับแต่ก็กังวลอยู่ว่าเขาจะมาลองเพื่อนเราหรือเปล่าแต่เชียร์คุณแชมป์ใช่ครับแต่เชียร์คุณแชมป์นะฮะเชิญนะเพื่อนอีกคนนะเชิญครับเชียร์คุณแชมป์เหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณห้องก็น่ารักดีมันยากตรงเนี้ยมันยากตรงเนี้ยบางทีเพื่อนๆก็อยากไปโบท็อกฟรีบ้างตอนนี้นะคุณโอ๊ตด้านหลังของผมมีชายหนุ่มอยู่3ท่านแต่ในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะ
หน้าเดียงคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาขอให้คุณได้เจอกับความรักดีๆนะครับคืนนี้นะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับเอาละและในหนุ่ม3คนนี้คุณโอ๊ตจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยฮะมองตาเยอะๆใจเย็นๆ